เรื่องราวของเรือดำน้ำท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวนะครับเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลไปดูซากของเรือไททานิกนะครับที่ก้นทะเลเลยนะครับในระดับที่ลึกลงไปเนี่ย 3,800 เมตรถือว่าลึกกว่าท้องทะเลไทยถึง2เท่านะครับแล้วปรากฏว่าเรือดำน้ำเนี่ยหายไปครับทั่วโลกเฝ้าลุ้นปฏิบัติการกู้ภัยค้นหาเรือดำน้ำท่องเที่ยวโอเชียนเกตครับที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาหลังขาดการติดต่อกับเรือแม่นานเกิน1ชั่วโมง45นาทีเรือดำน้ำท่องเที่ยวนี้มีจุดหมายนะครับเพื่อไปชมซากเรือเดินสมุทรไททานิกที่จมอยู่ก้นทะเลลึกในระดับความลึกเนี่ย 12,500 ฟุตหรือกว่า 3,800 เมตรจุดตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากเมืองนิวฟาวแลนด์ของเซนต์จอห์นในประเทศแคนาดาไปทางใต้900ไมล์ทะเลนะครับซึ่งอยู่ห่างจากทางตะวันออกของเคปคอดรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐครับโดยมีหน่วยงานสหรัฐแล้วก็แคนาดานะครับรวมไปถึงหน่วยงานเอกชนด้วยเนี่ยออกปฏิบัติการช่วยกันค้นหาอยู่ตอนนี้ก็ส่งไปหมดเลยนะครับทั้งเครื่องบิน430จำนวน3ลำไปค้นหาทางอากาศแล้วก็มีการใช้ทุ่นโซน่าที่ได้ยินในระดับความลึก 13,000 ฟุตรวมไปถึงเครื่องบิน P8 Poseidon ที่มีความสามารถในการตรวจจับใต้ท้องทะเลในเวลานี้เนี่ยมีคนในเรือดำน้ำนี้5คนด้วยกันนะครับก็มี CEO Ocean Gate นักผจญภัยมหาเศรษฐีพันล้านอังกฤษชื่อว่า Hamish Harding นักดำน้ำมืออาชีพฝรั่งเศส Paul Henri Nagelletรวมไปถึง2พ่อลูกมหาเศรษฐีรวยที่สุดในปากีสถานครับก็ทั้งหมดนี้เป็นผู้โดยสารในเรือลำดังกล่าวนะครับการที่จะไปใช้บริการเรือดำน้ำท่องเที่ยวนี้ต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงมากนะครับคุณผู้ชมครับสนนราคาค่าโดยสารท่องเที่ยวเนี่ยอยู่สูงถึง 250,000 ดอลลาร์ต่อคนคิดเป็นเงินไทย8ล้าน7แสนบาทนะครับสำหรับการดำดิ่งไปสัมผัสสร้างเรือไททานิกของจริงโดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น8วันด้วยกันซึ่งคาดว่าอากาศเนี่ยที่อยู่ในเรือดำน้ำนี้เนี่ยจะเหลือนะครับจะเหลือสำหรับหายใจเนี่ยประมาณ70ถึง96ชั่วโมงเท่านั้นเองครับนั่นหมายความว่าทางทีมค้นหากู้ภัยต้องทำงานอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาเพราะว่าอากาศเนี่ยก็จะลดลงทุกทีทุกทีนะครับทีมข่าวของเราได้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ท่านเป็นรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ธรก็เล่าให้ฟังนะครับว่าภารกิจในการค้นหาครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับคาดว่าเรือดำน้ำเนี่ยจะขาดการติดต่อแล้วก็อาจติดอยู่ใน3โซนนะ3จุดที่เป็นไปได้จุดแรกก็คือติดอยู่ในซากเรือไททานิกหรือ2ลอยอยู่ตรงกลางใต้ทะเลหรืออาจจะจมอยู่ก้นทะเลเนี่ยซึ่งลึก 3,700 เมตรและ3ก็คือลอยอยู่บนผิวน้ำในทะเลซึ่งก็ต้องพยายามส่งอุปกรณ์นะครับอย่าง ROV ลงไปสำรวจตามหารวมไปถึงส่งเครื่องบินบินค้นหาบนผิวน้ำหากลอยขึ้นมาแต่เนื่องจากอยู่ไกลฝั่งแล้วก็เป็นพื้นที่กลางมหาสมุทรด้วยนะครับจึงทำให้ภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยครับเรือมันก็จะอยู่ได้3ที่แรกก็คือบนพื้นทะเลซึ่งก็ลึกมาก 3,700 เมตรอันที่สองเขาเรียกว่า mid water ก็คืออยู่ในน้ำตรงกลางเนี่ยนะ 3,700 เมตรเนี่ยอาจจะลอยอยู่ตรงกลางลอยอยู่ใกล้พื้นหรือลอยอยู่ใกล้ผิวแต่มันจะดูว่ามัน 3,700 เมตรมันไกลมันพื้นที่เยอะมากอันสุดท้ายก็อยู่บนเซอร์เฟสก็อยู่บนผิวน้ำแต่อย่าลืมว่าเรือดำน้ำแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรือดำน้ำอย่างที่เราเข้าใจเพราะงั้นมันเหมือนกับเป็นกล่องดำน้ำลึกมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆติดต่อสื่อสารเรื่องต่างๆมันแทบจะไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาของเรื่องของการกู้ภัยก็คือไอ้ตรงถ้าเกิดเรือมันลอยอยู่ตรงกลางน้ำหรือลอยอยู่หรือติดอยู่บนพื้นเนี่ยเราจะรู้มันได้ยังไงมันต้องหาให้เจอก่อนนอกจากนี้นะครับอาจารย์ธรท่านยังวิเคราะห์นะครับว่าปัญหาอุปสรรคสำคัญในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือครั้งนี้ก็คือความลึกของมหาสมุทรนะครับที่ลึกถึง 3,700 เมตรก็คือเทียบแล้วเนี่ยลึกกว่าจุดที่ลึกที่สุดของทะเลไทยกว่า2เท่าเลยทีเดียวครับปัญหาอุปสรรคมากที่สุดของภารกิจครั้งนี้ครับอาจารย์ครับความลึกครับเพราะว่าเรือเนี่ยอยู่ที่ลึกมาก3,700 เมตรเนี่ยมันเป็นความลึกมหาศาลนะฮะประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาอ่าวไทยเนี่ยเราลึกแค่80กว่าเมตรเองถ้าเป็นอันดามันเนี่ยจะลึกกว่านั้นเป็น1,000เมตร
แต่ไอ้3,700เมตรเนี่ยเราไม่มีความลึกอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับง่ายๆมันลึกถ้าเกิดจะเอาให้ฟัง ดูดีหน่อยก็มันลึกกว่าจุดที่ลึกที่สุดของทะเลไทยเนี่ย2เท่านะครับซึ่งตรงที่ไททานิคอยู่เนี่ยความลึกก็หมายความว่ามันจะมีแรงกดดันมหาศาลเพราะฉะนั้นจะเอาเรือดำตรวจกู้ชีพเรือปกติลงไปเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะสำหรับเรือดำน้ำไททันซับมิร์ซิเบิลมีความสามารถดำน้ำได้ลึกนะครับราว 4,000 เมตรหรือราว 13,120 ฟุตเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยหนัก 9,072 กิโลกรัมภายในเรือไททันที่มีขนาด22ฟุตนะครับก็เทียบเท่ากับขนาดของรถมินิแวนครับเรือควบคุมจากด้านในด้วยปุ่มกลมๆปุ่มเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัสและคอมพิวเตอร์ทำมาจากไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่เรือลำนี้นะครับสามารถทนต่อแรงดันมหาศาลใต้ก้นทะเลได้เดือนที่ผ่านมาบริษัทโอเชียนเกตก็เปิดเผยผ่าน Twitter ว่าขณะที่อยู่ในกลางทะเลเนี่ยได้มีการทำให้สัญญาณการติดต่อเกิดขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ของ Elon Musk ได้นะครับก็เอาใจช่วยกันครับหวังว่าจะมีข่าวดีนะครับที่จะค้นพบ เรือลำนี้โดยเร็วที่สุดนะครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นครับเกี่ยวข้องกับเรือเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเรือลำนี้ครับเรือผู้อพยพที่ล่มในประเทศกรีซนะครับประเด็นนี้เนี่ยนิคอสอเล็กซูโฆษกหน่วยยามฝั่งของกรีซออกมาเปิดเผยว่าในวันที่เกิดเหตุเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งของกรีซนั้นเจ้าหน้าที่กรีซได้ติดต่อไปที่เรือลำดังกล่าวก่อนจะจมลงแต่ผู้ลักลอบขนคนบนเรือบอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเลยซึ่งหากเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยโดยที่ไม่สนใจคำทัดทานก็อาจจะยิ่งเป็นอันตรายได้เนื่องจากว่าเรือลำดังกล่าวนั้นมีคนหนาแน่นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยผู้อพยพที่มุ่งมั่นจะไปให้ถึงฝั่งของอิตาลีให้ได้ครับเหตุเรือผู้อพยพล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนับเป็นโศกนาฏกรรมเรือล่มที่เลวร้ายที่สุดในรอบทศวรรษของกรีซและอาจมีคนจมน้ำมากกว่า700คนครับเนื่องจากว่ายังมีอีกหลายร้อยคนนะครับที่สูญหายอยู่ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตปัจจุบันนี้อยู่ที่81รายช่วยเหลือมาได้104คนด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ